ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนะตีสามของวันที่27นะครับนะฮะมีประชาชนนะเขามาร้องเรียนนักข่าวนะครับบอกว่าเขาเดินทางไปที่โรงพักคลองหลวงฮะสภ.คลองหลวงตำบลตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะจะไปแจ้งความแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงแล้วไม่เจอตำรวจอยู่ที่โรงพักแม้แต่นายเดียวครับไม่ว่าจะเป็นห้องประจำวันนะฮะรวมถึงห้องของที่พักพนักงานสอบสวนแต่ไปเจอคนนอนหลับอยู่หน้าโรงพักแล้วก็เก้าอี้หน้าโรงพักเนี่ยพอจะเข้าไปแจ้งความก็ไม่มีใครไม่รู้จะทำยังไงฮะไม่รู้จะทำไงจังหวะเดียวกันนั่นเองครับมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอคลองหลวงเนี่ยฮะเขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเขาเรียกว่าคดีขับเสพก็คือว่าไปเจอคนขับจักรยานยนต์มาแล้วตรวจพบว่ามันเสพแต่ไม่ได้เจอยาเสพติดนะคดีนี้เขาเรียกขับเสพฮะคือขับรถไปด้วยแล้วขับรถมาแล้วเสพพบว่าฉี่เสพเนี่ยนะก็เอาตัวจะมาส่งพนักงานสอบสวนแต่ว่ารอเป็นชั่วโมงฮะฝ่ายปกครองรอเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอใครฮะจนตีสี่ฮะถึงมีตำรวจเนี่ยขับรถพนักงานสอบสวนมารับเรื่องฮะโอ้โหเรื่องนี้เองฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองครับเขาเลยโทรศัพท์ไปหาพันตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลครับผู้กำกับการสภ.คลองหลวงฮะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือติดอยู่ที่โรงพักนั่นแหละก็ไม่มีคนรับสายอีกครับก็เลยโทรไปที่191ฮะแล้วก็เรียกนักข่าวมาบันทึกภาพฮะโอ้ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะเรื่องนี้ครับเรื่องถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเสื่อมเสียโซเชียลมันว่อนไปหมดเสียหายเสียหายครับโอ้ใครบอกว่าไปโรงพักแล้วไม่เจอตำรวจเนี่ยเสียหายนะฮะก็เรื่องนี้ครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญครับรองโฆษกตลอก็บอกว่าสอบถามแล้วนะครับสอบถามแล้วเนี่ยทางผบตรฮะได้สั่งการให้พลตำรวจตรีชยุทธมารยาทนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีครับสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งรายงานมาให้ทราบนะว่าพบถ้าหากพบว่าตำรวจนายใดบกพร่องปล่อยปะละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดฮะนี่ฮะแต่ว่าเรื่องนี้นะฮะหลังจากเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแน่นอนฮะผู้กำกับเต้นเนี่ยฮะเดือดร้อนครับเดือดร้อนครับก็เลยให้สัมภาษณ์นักข่าวนะฮะเขาบอกว่างี้ฮะทางผู้กำกับเติมเผ่าบอกงี้ครับบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยฮะเป็นช่วงรอยต่อไงพนักงานสอบสวนไปอบรมนะแล้วก็กลับเพิ่งกลับเข้ามานะแล้วก็เป็นจังหวะเวรเข้าออกพอดีครับเวรที่เข้าเนี่ยมีเหตุที่จะต้องออกเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุที่เข้าอยู่นะปรากฏว่ามันมีเหตุมาแจ้งไงเขาต้องออกไปส่วนเวรที่จะมารับใหม่เนี่ยช่วงรอยต่อเนี่ยนะเกิดไม่สบายไปหาหมอพอดีก็เลยมาช้านิดนึงมันเกินเลยเป็นช่องว่างเป็นช่องว่างให้ไม่มีตำรวจเลยฮะนี่ครับสำหรับพนักงานประจำวันที่มีอยู่เนี่ยแต่ก็เพิ่งย้ายมาจากสายตรวจมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ก็เลยต่อไปมั่วซั่วข้อผิดพลาดก็อาจจะเกิดมาจากเจ้าตำรวจเนี่ยไม่สนใจหน้าที่ตัวเองนี่ฮะโอ้โหเรื่องนี้คือท่านผู้กับท่านบอกว่าเสร็จแล้วท่านก็ไปเคลียร์กับทางฝ่ายปกครองไปคุยกันแล้วก็ยืนยันว่าวันนั้นอ่ะวันที่ว่ากันเนี่ยมี10เวรอยู่มีพนักงานวิวอยู่ครับแต่ส่วนร้อยเวรเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตรวจที่เกิดเหตุคนนึงส่วนคนที่มาใหม่เนี่ยก็ไม่สบายก็เลยเข้ามาช้าหน่อยมีอยู่แล้วไอ้ที่ไปบอกว่าเนี่ยมีคนมานอนรอแจ้งความอะไรเนี่ยเป็นคนพัดหลงที่เขาจะรอส่งตัวกลับไม่ใช่มานอนรอแจ้งรอตำรวจอะไรไม่ใช่แล้วที่เราเห็นญาติคือเป็นญาติของผู้ต้องหาที่ผมบอกว่าโดนจับมาอะไรขับเสพใช่มั้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ลองไปถามเลยญาติของผู้ต้องหาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ยังได้คุยกับพวกสิบเวรกันอยู่เลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการประกันตัวเรื่องของอะไรพวกนี้เพราะนั้นเขายืนยันว่ามีเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันอันนี้ก็มาอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูผลสอบว่าสุดท้ายผู้การเนี่ยเขาจะตั้งกรรมการสอบแล้วผลจะออกมายังไงก็น่าจะต้องตั้งแหละต้องตั้งเพราะเรื่องนี้ถึงบิ๊กแป๊ะนะแป๊ะเขาสั่งแล้วเนี่ยนะครับอ้าวนะครับ